ห่วยมันแมนอยู่บ่อันนี้ใหญ่นี่บ่อันถัดมาอันถัดมาอ๋อนี่ว่าแต่อันหัวใหญ่นะคือต้องพูดสั่งเงินเขาไม่ได้บูชาตามตัวนี้ค่ะแต่ไม่ได้ฝากมาไม่ได้เสียอะไรเงี้ยเจ็บอาจารย์ชานี่ที่กำลังไม่หมดค่ะไหมคะว่าเนี่ยมันเป็นการมีราชคฤห์แถวนาลันทาใช่ไหมฮะยังอีกที่หนึ่งที่เรากำลังจะเดินทางต่อไปข้างหน้านี้คือเมืองสาวัตถีนะสาวัตถีมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าในสมัยพุทธกาลน่ะชื่ออะไรเลยพระเจ้าปะเสนทิโกศลพระเจ้าปะเสนทิโกศลนะเป็นบุคคลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลร่วมสมัยกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาศัตรูกษัตริย์ฤทธิ์ชวีแล้วตรงนี้นะฮะวันนี้ก็จะเดินทางไปยังเมืองนั้นเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษากี่พรรษาครับ19ฮะ19ก็มีอะไรอีก16ไม่พอกอาจารย์อาราวุธบอกพรรษาแล้วจะเอาคำตอบไหนล่ะทีนี้สองที่ไงครับวัดเจตวัน19วัดเจตวัน19วัดพระราม6วัดพระราม6 25ครับก็เมืองสาวัตถีเนี่ยมีอยู่2วัดวัดหนึ่งคือวัดของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเรียกว่าวัดเชตวันจำพรรษาอยู่19พรรษานะ19พรรษาอีกวัดหนึ่งคือวัดที่นางวิสาขาสร้างถวายจำพรรษาอยู่6พรรษารวมแล้วเป็นเสร็จ25พรรษาที่เมืองสาวัตถีนี่นะฮะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปจำพรรษาที่เมืองนี้นานจังเลยในระหว่างที่ตรัสรู้แล้ว45ปีที่ทรงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยนะครับเมืองอื่นก็ประทับ2พรรษา3พรรษา1พรรษาแล้วแต่เหตุการณ์แต่ว่าที่นี่ทรงอยู่นานถึง25พรรษานะครับก็มีสลับไปบ้างนะครับไม่ได้อยู่ต่อเรื่องกันทั้งหมดนะฮะสาเหตุก็คงจะเป็นเพราะว่าบริเวณแถวนี้เป็นที่ที่ตั้งที่ทำเลที่เหมาะสม อยู่ใกล้พญาด้วยนะครับพญาก็อยู่ใกล้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีมหาอุบาสกที่เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีมหาอุบาสิกาผู้บุญผู้บารมีของพระพุทธเจ้าคือใช่อนาถบินดิกะกับนางวิสาขานะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูวัดที่ท่านอนาถบินดิกะสร้างถวายวัดนี้
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดิมทีชื่อว่าสุทัตตะสุทัตชื่อสุทัตไปค้าขายที่เมืองราชคฤห์ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเสร็จแล้วก็ได้ยินคือปรารถนาที่จะได้พบพระพุทธเจ้านะครับมาอยู่ตลอดเส้นทางมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าพวกเขาเป็นชนชาติเดียวกันกับชาวดราวิดียนคนพื้นเมืองผิวคล้ำที่อาศัยอยู่ในอินเดียตอนใต้ในปัจจุบัน1,000 ปีต่อมาชาวอารยันชนผิวขาวกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกับกฤษณะและเหล่านักบวชที่เรียกว่าสาธุแม้ว่าเมืองฤาษีเกศจะมีผู้คนเข้ามาขณะที่ฉันยืนอยู่ท่ามกลางชาวฮินดูที่กำลังสวดสรรเสริญเทพเจ้าฉันรับรู้ได้ถึงพลังอย่างหนึ่งที่สะกดผู้คนให้ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณพี่ขอมาเลยที่เรากินค่อยหอมเนื้อมันดีกว่าเนื้อมันเนื้อมันแน่นเดียวสามคนนะคุยนิดจริงๆไม่ต้องลงไปนั่งเรือใหญ่เลยเดี๋ยวยิ่งช้าก็เลยเราเอาไปก็ถึงคนไทยเนาะพวกเขาบอกว่ากว่าจะถึงต้นน้ำยากลำบากมากแต่คนในหมู่บ้านต้องใช้น้ำจากต้นแม่น้ำคงคาเท่านั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆถ้าไม่มีน้ำก็ทำพิธีไม่ได้ตอนนี้เขาก็ต้องรีบเดินกลับไปหมู่บ้านให้ทันพิธีที่จะมีขึ้นในอีก10วันข้างหน้าที่นี่เต็มไปด้วยป่าสนอันอุดมสมบูรณ์ถนนลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่มีสายน้ำคงคาอยู่เบื้องล่างมีชุมชนเล็กๆแทรกตัวอยู่ตามเส้นทางยิ่งเข้าใกล้ต้นน้ำนักสวัสดิ์ดูยิ่งมากเพื่อให้พวกเขาได้พักผ่อนหลังจากการเดินทางอันทรมานนี่ไงไอ้พวกเอเนในที่สุดเราก็มาถึงเมืองคุงคาคีได้ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยที่ผ่านสวนป่าช้าแห่งนี้เมืองนี้ตั้งอยู่ข้างทางน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีมวลน้ำมหาศาลไหลตกสู่ภูเขาเบื้องล่างส่งเสียงคำรามอย่างน่าสะพรึงกลัวในสมัยโบราณที่นี่เคยเป็นจุดแรกที่แม่น้ำคงคาผุดขึ้นมาจากฐานน้ำแข็งในปัจจุบันฐานน้ำแข็งได้ถอยร่นขึ้นไปถึงบริเวณที่เรียกว่าโคมุกซึ่งอยู่ห่างขึ้นไปถึง19กิโลเมตรมีวัดฮินดูเก่าแก่อยู่วัดหลายครั้งทีเดียวที่ฉันต้องลงเดินเพื่อข้ามลำธารเล็กๆที่มีน้ำไหลเต็มไปด้วยกรวดหินที่ถูกกัดเซาะจากทางน้ำแข็งทำให้การเดินลำบากขึ้นขณะที่อากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นเรามาถึงบ้านของเทพเจ้าแล้วที่นี่เป็นที่สถิตของพระแม่คงคาและพระสิวะการได้อาบน้ำที่นี่ถือเป็นบุญกุศลสูงสุดในชีวิตแล้วครับไปอาบน้ำชำระร่างกายในน้ำเย็นจัดที่ละลายมาจากฐานน้ำแข็งความศรัทธาอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้และที่ขาดไม่ได้คือน้ำทุกๆคนตั้งใจมาตักน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปทำพิธีที่บ้านต่อไปจากจุดที่ผู้แสวงบุญอาบน้ำข้ามเมืองเจาะลูกเล็กๆไปอีกไม่ไกลนักหลังจากที่โผล่ขึ้นมาบนยอดเนินสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้ฉันอดตื่นเต้นไม่ได้ในที่สุดฉันก็ขึ้นมาถึงต้นแม่น้ำคงคาแล้วที่นี่แหละคือบริเวณที่เรียกว่าโคมุกซึ่งแปลว่าปากบัวลักษณะเป็นปากถ้ำที่แม่น้ำคงคาไหลออกมาจากใต้ฐานน้ำแข็งที่เห็นเป็นแผ่นเหมือนสีฟ้าขนาดเมื่อมาอยู่ข้างหน้าคือฐานน้ำแข็งอายุหลายพันปีมีขนาดใหญ่กินอาณาบริเวณลึกเข้าไปด้านบนหลายตารางกิโลเป็นปากถ้ำ
ช่างไม้มันอยู่พอดีกับเฮ้ย
ใส่น้ำกะทิอะนะฮะแล้วก็ใส่ไม่น่ามาเลยข้อแข่งศิลาเปียกสารน้ำก็อยู่ในระยะห่างที่ใกล้เคียงกันก็ราว35-40เมตรซึ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวกับที่พระถังซัมจั๋งได้มาเห็นเมื่อ1,300ปีก่อนบริเวณโดยรอบวิหารมายาเองนี้เป็นพุทธสถานเก่าแก่ทับซ้อนกันอยู่หลายยุคสมัยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นการสร้างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปจนถึงคราวพุทธศักราช 18